ำงานเลยวะไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยนี่ยังมาทำงานอยู่อีกเหรอฉันให้เธอออกไปแล้วยังเสนอหน้ามาทำงานอยู่อีกเหรอพี่ทีพูดจริงเหรอคะเนี่ยคิดว่าฉันพูดเล่นนะไงทำไมฉันต้องเสียเวลาเลี้ยงน้องโง่ๆของเธอไว้ด้วยวะฮะใช้สมองคิดบ้างไหมว่าทำประโยชน์อะไรบ้างวันๆทำแต่เรื่องโง่ๆเฮ้ยพี่ทำไมต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยอ่ะแล้วเวลาพูดดีๆเนี่ยมันเข้าหัวสมองเธอบ้างไหมฮะทำงานก็ไม่ได้เรื่องปากก็เสียแถมยังหาเดือดร้อนมาให้ได้ทุกวันอ่ะฉันถามหน่อยว่าถ้ายังมีคนอย่างฉันคุ้มกลาหัวเธอเนี่ยไอ้คนห่วยๆอย่างเธอเนี่ยไม่มีใครเอาไปทำงานด้วยหรอกเว้ยทำไมไม่ใครกันแน่วะที่ห่วยตอบมาเลยดิวันวันทำเหี้ยอะไรบ้างไม่ทำใช้แต่ให้ลูกน้องทำงานส่วนตัวเองก็เวลาไปเรียนเจ้านายคิดว่าลูกน้องมันโง่เหรอฮะไม่มีใครก็อยากทำงานด้วยหรอกเว้ยไม่ต้องมาเอิ้งถ้าไม่มีคนอย่างพวกกูทำงานให้มึงก็ไม่มีปัญญาได้เป็นหัวหน้าแบบนี้หรอกให้ฉันนึกถึงคุณกูบ้างนะคนกระกากอย่างมึงอะนะกูก็ไม่อยากทำงานด้วยหรอกเว้ยลบโอ้แล้วค่ากาแฟคืนกูไหมครบด้วยนะกูจะฟ้องกูจะฟ้องเอชอาร์ว่ามึงทำให้กูอับอายอัดปากกูลาออกแล้วกูไม่อัดปากมึงเว้ยมึงออกไปเลยมึงรีบไปเลยนะทำอะไรกันวะอยู่ไล่ออกไปให้หมดเลยฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจ็คโค้ดดูฟรีแบบฟินกดเลย